ทองเองประวัตินานมารวมแหล่งรวมค้ามีมาให้เห็นลำบากด้วยความยากเย็นแต่ชาวทองเองไม่เคยเหนื่อยใจทองเองไม่เอ็นไม่หวั่นไม่ไหวศูนย์รวมจิตใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วทินคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับให้สมอุราทองเอ็นทองถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราใจพื้นที่สดใสมีไปทั่วทินคือธัญญาณที่ชาวบ้านร่วมกันทำกินทั้งหมดนี่คือทรัพย์สินที่คนเมืองอินแสนภาคภูมิใจไปเหนือไปใต้ผ่านมาผ่านไปเชิญแวะเที่ยวจะนานหรือว่าเดียวเดียวกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีนานมายินดีต้อนรับถึงแม้จะกลับให้สมอุราทองเอ็นทองถิ่นเมืองฟ้าขอเพียงศรัทธาท่านมาเยือนเราขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่18มีนาคมปี2564แล้วนะครับเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกตังโบราณเขาว่าจริงๆนะครับผมก็เกิดมาแต่2504นะแป๊บเดียวแล้ว60ปีเสียแล้วนั่นเองนะครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการเวลา Time and Space นะช่วงหน้าอาจจะคุยกันเรื่อง Time and Space นะช่วงนี้ก็จะคุยเรื่องการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอ็นสักหน่อยนึงนะครับวันนี้ก็ท่านในอำเภออินบุรีก็มาร่วมเดินรณรงค์กันรักษาความสะอาดของคลองชลประทานสามซ้ายนะครับแต่ว่าดงยางไปจนเกือบถึงนะหรือแม้แต่สุดเขตของตลาดทกสพอดีนะก็เป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับก็มีนักเรียนมีผู้อำนวยการรพสตทองเอ็นหนึ่งนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงยางและโรงเรียนในเขตตำบลทองเอ็นมาร่วมกันนะครับชูป้ายรณรงค์การรักษาความสะอาดการไม่ทิ้งขยะการแยกขยะการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นนี้นะป้ายก็มีมากมายทั้งของโรงเรียนเองของอบต.ทองเอ็นนะครับชูป้ายกันมีองค์การมหาชนตำบลทองเอ็นก็ถือโอกาสเลี้ยงน้ำเด็กนักเรียนนะครับผู้เข้าร่วมเดินรณรงค์ทุกท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณท่านนายอำเภออินบุรีนะครับมากันวันทุกวันพฤหัสเลยทุกวันพฤหัสก็จะมีตลาดนัดทกสด้วยนะนั่นเองนะครับตำบลทองเอ็นนี่มีสาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาตั้งอยู่นะครับเป็นตำบลใหญ่แค่ไหนนะครับใคร
ก็รู้เนื้อที่ก็เยอะที่สุดในระดับตำบลในเขตจังหวัดสิงห์บุรีนะครับมี15หมู่บ้านมีทั้งร้านสะดวกซื้อ2ร้านเป็นอย่างน้อยใช่ไหมนอกนั้นตลาดข้างคลองชลประทานสามซ้ายมีทั้งตลาดวัดดงยางตลาดวัดกลางตลาดนัดทกสขยะมูลฝอยต่างๆก็โดยไม่ได้ตั้งใจก็ปลิวไปบ้างหล่นไปบ้างนะครับบางครั้งก็ใส่ไม่ตรงถังบ้างเช่นนี้อย่างไรก็ดีก็ท่านในอำเภออินบุรีก็สั่งการให้ทำขยะให้เพิ่มขึ้นทำติดป้ายรณรงค์มากขึ้นรณรงค์กันทุกวันพฤหัสเลยจนกว่าจะเป็นลักษณะนิสัยของชาวตลาดทองเอ็นนะครับถ้าเป็นลักษณะนิสัยการไม่ทิ้งขยะเสียแล้วมันก็จะเป็นเรื่องของความเป็นนิสัยติดตัวไปไม่มักง่ายไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองแต่ที่ว่าไปแล้วนะบางครั้งมันก็ทุกคนอาจจะมีความตั้งใจกับส่วนหนึ่งก็อาจจะมีการมักง่ายบ้างทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เป็นเหตุโดยบังเอิญครับหลุดมือบ้างหรือปลิวบ้างสุนัขคุยถังขยะบ้างมันก็อาจจะลงคลองเพราะมันไม่มีอะไรกั้นใช่ไหมคลองชลประทานสามซ้ายบริเวณนั้นลมพัดเข้าไปอะไรหล่นลงไปก็ก๋อยกลิ้งลงไปเลยเช่นนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับเรื่องของงานบ้างเรื่องของความลี้ลับของจักรวาลบ้างนะครับ
คุณฟังยังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีครับรายการนี้เป็นรายการสดออกอากาศกันสดๆทุกวันตั้งแต่เวลา20นาฬิกา10นาทีโดยประมาณถึงเวลา21นาฬิกา30นาทีนะครับชั่วโมงกับอีก20นาทีนะครับวันนี้เราเองก็ชั่วโมงก็20ถูกแล้วครับลบไป10นาทีทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอียน
ก็เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับแต่ว่าทางสถานีเขาไม่คิดค่าเรื่องของชั่วโมงค่าเวลาเนื่องจากเป็นงานสาธารณะเป็นงานที่ทำเพื่อส่วนรวมเป็นงานที่ภาครัฐได้มีโอกาสมาชี้แจงเรื่องการทำงานก็ขอขอบพระคุณทาง103เมกะเฮิรตซ์อนุเคราะห์ห่วงเวลาตลอดด้วยดีตลอดมานะหวังว่าคงจะอยู่กันไปอีกสักหลายๆปีหน่อย ทางนี้ผู้เป็นดีเจนี่ก็อายุ60ปีนี้แล้วนะครับคงจะสุขภาพร่างกายถดถอยไปบ้างนะครับแต่ใจก็ไม่ถดถอยนะครับใจยังเป็นหนุ่มเสมอเป็นชายหนุ่มในร่างแก่นั่นเองนะครับพูดถึงการเวลาเนี่ยพูดถึงพอดีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาของโลกใช่ไหมเมื่อก่อนเราเป็นเด็กนี่เราก็ไม่นึกว่าเราจะแก่ใช่ไหมเราก็ชะล่าใจไปเรื่อยถึงวันเวลานี่มันก็มาจริงๆกับปีนี้ก็60ปีแล้วต่อไปก็นับถอยหลังอายุเราไปจำไปตามอายุไขของสรรพสัตว์ไม่มีใครหนีพ้นไปได้นะท่านจะเชื่อหรือไม่ว่าการเวลามันก็ผ่านมาเหมือนเมื่อวานนี้เองเมื่อเราจำความได้เมื่อ2508 2509วันนี้นี่2564แล้วท่านคิดถึงว่าสิ่งความเป็นเหตุผลของมนุษย์นี่ไม่สามารถที่จะเข้าใจเรื่องความลับของจักรวาลได้หมดนะครับมีบางอย่างที่เราไม่สามารถรู้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยพระองค์น่าจะรู้สัจธรรมของจักรวาลทั้งหมดนั่นเองไม่งั้นคงไม่เรียกว่าตรัสรู้เป็นพระสัพพัญญูนั่นเองนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อนะครับฟังเพลงกันยาวๆดีกว่าเดี๋ยวจะได้อรรถรสบางคนก็อยากฟังดีเจพูดเสียเท่าไหร่ชอบฟังเพลงกันเป็นหลักนั่นเองธรรมดาของมนุษย์นะครับไม่อยากให้ฟังใครพูดสักเท่าไหร่หรอกตัวเองเป็นเรื่องปุถุชนคนทั่วไปคนเรามีทั้งด้านดีด้านไม่ดีด้านอคติด้านคติที่ดีก็เป็นไปตามสิ่งที่เรียกว่าความสมดุลนะสรรพสิ่งต้องมี2ด้านเสมอความสมดุลของจักรวาลของโลกนี้ก็ต้องมีเรื่องสิ่งที่ตรงข้ามมาอยู่คนละข้างนั่นเองมีซ้ายก็ต้องมีขวามีอนุรักษ์นิยมก็ต้องมีหัวก้าวหน้านะอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปทำลายล้างกันอย่าไปจับไปฆ่าไปแกงไปเข้าคุกฆ่าตารางทุกอย่างเป็นความสมดุลนะทุกคนจะคิดเห็นไปทางเดียวกันคงไม่เป็นความจริงในโลกนี้นั่นเองนะครับจากใจสาวปากน้ำโขงแอบร้องไห้โฮด้วยความคิดถึงเพิ่งรู้ใจเธอรักฉันสุดซึ้งยังคอยเพื่อหนึ่งเฝ้าคิดถึงกันรักเธอน่าดูถึงอยู่แสนไกลกี่ร้อยหมื่นไม้ก็ยังรักหวานคำไหนมองดาวทุกคราวเฝ้าฝันนับคืนเร่งวันรอวันชิดใกล้กลับไปต้องรอเบิกเงินได้แล้ววันนั้นเตรียมวิวาใหญ่หวังใจไม่ช้าฉันยังไม่ลืมสาวปากน้ำโพคำนี้จะโทรไปหา
จะโทรไปหาบอกรักเบาๆรักเธอเท่าฟ้ารักเพียงแก้วตาสามปากน้ำโพคุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้เป็นรายการสดนะครับออกอากาศการสดๆตั้งแต่เวลา 20:10 นจนถึง 21:30 นะครับชั่วโมงกับอีก20นาทีนั่นเองนะครับเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถพูดคุยหรือ
ขอเพลงได้นะครับ036 581 521 581 521ซึ่งเป็นเบอร์ของทางสถานีนั่นเองนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้มาเมื่อสักครู่นึงก็มาดูทางเฟซทางเพื่อนนะมีการส่งเรื่องของการทุดงมาด้วยนะการทุดงนี่เป็นเขาในเฟซเขาอธิบายบอกว่าเป็นการเป็นมรดกของสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะการทุดงคือการค้นพบความจริงด้วยตนเองนั่นเองนะการที่เราไปฟังเทศฟังธรรมไปอยู่ในคัมภีร์อยู่ในตำราอยู่ในสิ่งที่เขาคนเขาถ่ายทอดมาทางเป็นภาษาพูดมันอาจจะไม่ทำให้เราที่เขาเรียกว่ารู้แจ้งเห็นจริงได้การที่การออกธุดงค์การเดินจงกรมการที่อยู่ในป่าอันสงัดนี่เป็นการหาสัจธรรมด้วยตนเองนะสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็ต้องออกบวชใช่ไหมอยู่ในป่ามีไม่ใช่อยู่ในวอร์รูมไม่ใช่อยู่ในห้องทดลองปฏิบัติการป่าหรือธรรมชาติก็คงจะเปิดปัญญาให้กับเราได้ค้นพบสัจจะความจริงเหมือนสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็ตรัสรู้กลางป่านะกะเดือนเพ็ญกลางคืนเดือนเพ็ญอันสงัดมีจิตที่เป็นสมาธินะสูงสุดนะครับการบรรลุธรรมนี่ไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้ใช่ไหมมันเป็นเรื่องของการสะสมบุญบารมีข้ามภพข้ามชาติมาด้วยตามหลักชาตินี้ชาติหน้าหลักรีนคาร์เนชั่นนะภาษาอังกฤษเขามีบันทึกไว้นะคำว่าการระลึกชาติหรือการเกิดชีวิตหลังความตายเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดตายไปไม่รู้จบเนี่ยครับเป็นหลักของศาสนาพุทธหรือศาสนาฮินดูแต่เนื่องจากวงการศึกษาของเรามิได้เน้นเรื่องแบบนี้มากนักนะจะเน้นเรื่องของลัทธิวิทยาศาสตร์ความเป็นเหตุเป็นผลบางครั้งการทดสอบเข้างานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของคนก็ใช้วิธีวิทยาศาสตร์ไม่มีวิธีใดที่จะให้ความยุติธรรมได้เพราะว่านั่นเองก็ต้องเป็นหลักการออกข้อสอบหลักการประเมินทางปริมาณใช่ไหมหลักการให้ตอบคำถามเช่นนี้บางครั้งมันก็อาจจะไม่ได้สิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความดีสูงสุดได้ความดีสูงสุดต้องเป็นเรื่องทางเจตวิญญาณนะทำดีย่อมได้ดีเชื่อกฎแห่งกรรมเรื่องของการทำความดีจะต้องได้รับผลตอบแทนนะทุกศาสนาสอนไว้นั่นเองพุทธกิจพูดถึงเรื่องการทุดงของพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์เนี่ยในประเพณีโบราณของพระสงฆ์ไทยเอาแค่พระสงฆ์ไทยแล้วกันนะว่าการไปทุดงสมัยก่อนเนี่ยป่าเขาลำน้ำพายเสือสิงกระทิงแรดนะสัตว์ร้ายมากมายก่ายกองแต่มักไม่เป็นอันตรายต่อพระภิกษุนะเรื่องจากเขาที่เขาเรียกว่าความเมตตาที่มีในจิตใจของพระแต่ละรูปที่เดินทุดงหรือปักกฎกลางป่าเนี่ยพวกสัตว์ร้ายต่างๆไม่ค่อยมาก้ำกายนะแต่สังเกตได้ว่าคุณมีเมตตาเนี่ยแม้แต่พวกสัตว์ใหญ่ที่ดุร้ายนี่ก็ยังไม่มาเกี่ยวข้องนะฉันเห็นว่าพระสงฆ์บางองค์เนี่ยบางสัตว์มีสัตว์ที่ชาวบ้านคิดว่าไม่เชื่องอันตรายแต่กับพระสงฆ์องค์นั้นเนี่ยกับเชื่องมากเช่นนี้ก็เป็นสิ่งอัศจรรย์ใช่ไหมเราเองก็จะเคยได้ยินคำว่าไปไก่ป่านี่บางครั้งพระบางองค์ก็สามารถที่จะอยู่กับไก่ได้ทั้งที่ไก่ป่ามันก็ไม่เชื่องมันก็ไม่เข้าใกล้มนุษย์อยู่แล้วนะความอัศจรรย์อย่างนี้เราก็ต้องศึกษาด้วยตนเองนะพูดไปก็ไม่เชื่อนะความดีสอนก็ไม่ได้นะต้องแต่ละคนต้องค้นพบด้วยตนเองเช่นการทุดงควัดเช่นนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ธรรมชาติจะสอนผู้ที่ไปทุดงธรรมชาติที่เงียบสงบธรรมชาติที่สงัดกลางป่าเขาลำนำไพความรู้ที่เกิดจากความเงียบสงบความจิต
เป็นสมาธินี่เขาเรียกว่าปัญญาใช่ไหมปัญญามันจะโพร่งสว่างขึ้นมาได้ถ้าจิตเราเป็นสมาธิไม่ได้เกิดจากการสะสมความรู้การเรียนจากตำราแต่ถ่ายเดียวนั่นเองนะครับหลักการศาสนาของเราถ้าอธิบายให้ชัดเจนการตรัสรู้ไม่ใช่การเรียนรู้จากตำรานะไม่ใช่เรียนรู้จากที่สาปาโมกไม่ได้เรียนจากอาจารย์นะแต่พระพุทธองค์เรียนรู้ใช้ประสบการณ์ของตนสอนตนมาหลายภพหลายชาติเช่นนี้เกิดปิติเกิดความสงัดเกิดสมาธิขึ้นในกลางคืนเดือนเพ็ญเดือน6ใช่ไหมจ้าวันวิสาขบูชานั่นเองซึ่งประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี่วันเดียวกันเลยนะครับเป็นความอัศจรรย์ของธรรมชาติด้วยทั้งเรื่องของตัวบุคคลที่สะสมบุญข้ามภพข้ามชาติมาด้วยมี2ด้านเสมอสรรพสิ่งฟังเพลงกันดีกว่านะครับพูดไปเดี๋ยวจะไปหาว่ารายการนี้เป็นรายการสอนธรรมะหรืออย่างไรเป็นการพูดไปทุกเรื่องนะในสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของดีเจบ้างประสบการณ์ของคนอื่นมาเล่าสู่กันฟังบ้างนั่นเองนะครับพัดตึงคล้องคลึงย่อต่อคิดถึงเนื้อทองสาวลั่นทมเจ้าจากลานเททมนั่งรถท่องพอทั่วกรุงเทพก็ดีทมเทเพราะว่ากรุงเทพลานเทนั่งเรือด่วนเที่ยวเดียวก็ถึงเขียวเอ่ยขาวเอ่ยแล่นเลยทุกลำมีโฉมงามสาวแก้มนวลพี่สุดคะหนึ่งพ่อแม่ร้องไห้ผมไม่คืนทุ่งป้าลุงถามถึงหรือเพื่อนกรุงเทพคอยดึงผู้คนคงถึงสาวทุ่งลานเทจากวันเป็นเดือนจากเดือนเคลื่อนไปเป็นปีลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก่งเพลงหวานคือกราบโอราณสวรรค์ทั้งเพสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุ่งเสียงเรือโคมคลื่นทุกคืนพี่ตรมคิดถึงลั่นทมโชมบังอ่อนโอ้หล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอเราเสือยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุ่งสะทื่นลั่นทมไม่มาสักทีพวกพ้องน้องพี่ทุกคนสนเทรถเก่งเพลงหวานตึกราโบราณสวรรค์ทั้งเพสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าให้ลั่นทมอุ้มท้องคืนทุ่งเสียงเรือโคมคลื่นทุกคืนพี่ตรมถึงลั่นทมโชมบังอ่อนโอ้หล่อนเพลินกรุงเราทุ่มรักเกอเราเสือยอมก้มลั่นทมเข้าสูงถึงกล้าไปเทียบคนกรุงพี่นอนสะดุ้งเหมือนทุ่งสะทื่นเสียงเพลงลั่นกรุง
จังหน้าเกลื่อนฉันเห็นต้องคืนฟื้นรวงทองเยี่ยงทินลานเพชวนเพื่อนรักล่องเรือท่องลุยทุ่งกุ้งปลาทมเทแล้วไหว้เจ้าแม่ลาเทถ้าใครเหยียบทุ่งก็ควรให้ถึงขึ้นเอ่ยทมเอ่ยฉันมาเผยความไม่เคยเสียงามถามพวกมาสิอย่าคะนึงพ่อแม่รักมากลุงป้าชายทุ่งลั่นทมคิดถึงฉันไม่เคยให้ใครคลึงช่างใครจะถึงหรือทุ่มเงินแท้อยากลองทำงานก่อนล้านเข้าลงสิ่งดีลั่นทมไม่เคยเสียทีพวกพ้องน้องพี่ไม่ควรสนเท่รถเก่งเพลงหวานตึกรามโอฬารไม่ฝันทั้งเพศสาธุเจ้าแม่ลานเทอย่าเครียดลั่นทมใช่คิดลืมทุ่งมิเคยหลงคำมุ่งทำเรื่องงานมิเคยสาธานฉันมันกาใช่เกิดกลางกรุงควรที่คิดกลุ้มกลัวเกิดโทษก้มใช่ทมหัวสูงฉันไม่เคยเทียบคนกรุงช่างใครจะยุ่งถึงมุ่งล้านเฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับจบไปเพลงเกี่ยวกับลานเทลานเทนี้เป็นส่วนที่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่กว้างที่สุดแถวทางออกของปากแม่น้ำน้อยแถวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะตรงนี้แถวนั้นเขาก็เรียกอำเภอเสนานั่นเองที่เป็นจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยากับแม่น้ำน้อยมาบรรจบกันแม่น้ำน้อยนี่เกิดจากแม่น้ำเจ้าพระยาแยกมาจากแถวอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทใช่ไหมมาลงเจ้าพระยาอีกทีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะทั้งนี้บรรยากาศของเพลงก็พูดถึงกันมีเรือใช่ไหมเรือด่วนเรืออะไรเจ้าพระยาสมัยก่อนบรรยากาศของยุค60นะเพลงนี้ถึงจะแต่งในยุค70ใกล้ๆจะปลายยุคแล้วแต่ก็ยังใช้กลิ่นอายของการเป็นเรือเขียวเอ่ยเขาเอ่ยแล่นเลยทุกลำนะทั้งนี้สมัยก่อนเรือก็ยังได้รับความนิยมนะเดี๋ยวนี้ก็จะหมดไปแถวภาคกลางตอนลึกๆเข้าไปในแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะจะมีแต่แถวแม่น้ำป่าสักจากแถวอยุธยาไปอำเภอท่าเรือไปเกี่ยวกับการขนส่งไปโรงงานอุตสาหกรรมก็ยังมีอยู่นะการขนทรายขนปูนขนอะไรกันพอเรือนี่ใช้ขนที่ได้เยอะๆนะแล้วก็ประหยัดงบประมาณประหยัดพลังงานกว่าการใช้รถเมื่อที่ผ่านมานี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเรามีมินิบัสแล้วนะตามถนนหนทางมีค่อนข้างมากขึ้น2ปีที่แล้วก็ยังมีแค่กรุงเทพไผ่สาลีเช่นนี้นะ
กรุงเทพท่าตะโกเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแล้วนะกรุงเทพวัดสิงห์อะไรมาแทนรถปอ2แล้วก็รถที่รถตู้นะรถตู้เขาว่ามันอันตรายมันนั่งก็ไม่สะดวกสบายรถมินิบัสนี่มันกำลังดีใช่ไหมสมัยก่อนรถบัสรถโดยสารขนาดใหญ่มันอาจจะคนมันจะหลงเหลงขาดทุนขาดรอนนะถ้ามีมินิบัสเนี่ยมันก็เป็นทางออกนะต่อไปเนี่ยรถสิงห์บุรีชัยนาทนี่น่าจะใช้มินิบัสกันให้มากขึ้นใช่ไหมเป็นทางนี้รถยนต์ส่วนตนอุบัติเหตุทั้งหลายจะได้ลดลงไปนะการขนส่งมวลชนดีการทำให้การอุบัติเหตุน้อยลงเป็นเงาตามตัวนั่นเองนะครับเนื่องจากการจราจรก็จะไม่หนาแน่นใช่ไหมคนก็จะระวังกันนี่คือผลดีของระบบขนส่งมวลชนนะครับก็จะเห็นว่ารถมินิบัสเนี่ยก็จะเริ่มมาแทนรถตู้ค่อยๆพัฒนาไปจนเป็นทางออกทางหนึ่งที่ระบบขนส่งมวลชนจะกลับมาใหม่สมัยยุค70ยุคที่2513เป็นต้นมาเนี่ยขนส่งมวลชนก็ได้รับความนิยมมากเนื่องจากคนเราไม่ค่อยมีรถเก๋งส่วนตัวรถมอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมจะมีก็แต่มอเตอร์ไซค์สมัยก่อนเนี่ยพ่อผมเป็นเสมียนเป็นปลัดอำเภอเนี่ยก็ยังขี่จักรยานไปทำงานนะประมาณ 2-3 กิโลจากบ้านวัดโบสถ์ไปอำเภออินเนี่ยสมัยต่อมาก็เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมในยุค2500เท่าไหร่นะ2519เนี่ยคุณพ่อผมยังขับมอเตอร์ไซค์ไปจังไปอำเภอเมืองนะเป็นปลัดอำเภอเมืองนะก่อนที่ไปอยู่ไปเป็นนายอำเภอที่อำเภอจุนจังหวัดพะเยาเนี่ย2519ในจังหวัดพะเยายังอยู่กับขออภัย2509 2519อำเภอจุนยังอยู่กับจังหวัดเชียงรายนะเมื่อจังหวัดพะเยาตั้งเมื่อ2520เนี่ยอำเภอจุนก็ขึ้นอยู่กับจังหวัดพะเยาถึงจะเลิกถึงจะมาซื้อรถมือสองใช้นะครับเพราะว่าตำแหน่งมันก็จะต้องมีตามความเหมาะสมจะมาขี่มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ทั้งที่ทางครอบครัวหรือสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็ประหยัดกันมากนะไม่ใช่ว่าจะซื้อรถกันง่ายๆรถก็ราคาก็จะแสนแพงด้วยนะเทียบกับค่าของเงินค่าของชีพเนี่ยมันแพงมากแล้วก็เป็นเงินแสนอยู่รถสมัยป้ายแดงสมัยก่อนนะครับ40ปีมาแล้วนะเอากี่เท่าคูณไปแล้วเอา3เท่า4เท่าคูณไปของเงินสมัยนี้3แสนสมัยก่อนเนี่ยรถเก๋งเนี่ยป้ายแดงเอาล้าน2แล้วเอา3คูณ4คูณเอา3 4 12ล้าน2แสนบาทเหมือนกับ3แสนสมัยก่อนก็เหมือนละล้าน2แสนบาทสมัยนี้ถ้าลองคิดดูก็แล้วกันนะนี่เรื่องของทางออกครับสมัยก่อนเนี่ยรถรากรุงเทพติดนะแต่ว่าจำนวนการออกรถยนต์เนี่ยมันก็จะมากมายก่ายกองนะคนกรุงเทพจะติดแสนติดอย่างไรเขามีปัญญาเขาขายที่ดินได้ที่ดินราคาแพงเงินเดือนสูงอยู่ห้างร้านบริษัทสมัยก่อนก็ซื้อกันจนจะต้องสร้างถนนวงแหวนใช่ไหมสร้างรถไฟฟ้าทำทุกอย่างเพื่อให้การจราจรสร้างสะพานบ้างค่ะเป็นอุโมงค์ลอดแม่น้ำบ้างใช่ไหมสร้างทางต่างระดับสร้างมากมายก่ายกองตอนนี้กรุงเทพก็ไม่ได้วางผังเมืองไว้มันก็จะแก้ไขยากหน่อยเช่นนี้นะครับคิดว่าทางออกนี่อย่างหนึ่งคือมินิบัสเนี่ยนะครับมินิบัสคือความเหมาะสมที่จะมาแทนรถสองแถวมาแทนรถโดยสารระหว่างจังหวัดสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณชัยนาทลบบุรีชัยนาทตาคลีที่มันชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองที่มันหายไปเนี่ยมันน่าเสียดายว่ารถโดยสารไม่มีใครมาขอสัมปทานแล้วเนี่ยถ้าใช้มินิบัสเนี่ยมันน่าจะเป็นไปได้สูงนะรถสองแถวอะไรมันก็เก่าแล้วอะไรแล้วก็มีการซ่อมแซมแล้วรถบัสเก่าๆรถขนส่งรถไปสิงห์บุรีลพบุรีมันก็เก่าแสนเก่าบ้างอะไรบ้างก็มาใช้มินิบัสแทน
ซึ่งขนส่งมวลชนคงจะไม่มีกติกาหลักเกณฑ์อะไรมาวุ่นวายมาทำให้การขนส่งมวลชนไม่เป็นเสรีติดขัดไปหมดก็คงจะไม่มีหวังว่าจะคงไม่มีใช่ไหมค่าโดยสารค่าอะไรมันก็ต้องเป็นไปตามซัพพลายดีมานต่างๆเขาจะคนเจ้าของกิจการเจ้าของรถจะได้อยู่รอดนะสังเกตได้ว่าเมืองที่มีการขนส่งมวลชนที่ดีเนี่ยเพื่อมันมีแล้วคนเขาก็ไม่สู้ที่จะซื้อรถกันมากเสียเท่าไหร่บางครั้งชาวบ้านคนแก่คนเฒ่าก็อยากจะนั่งรถสองแถวบ้างนะรถเมย์บ้างนะแถวลพบุรีเนี่ยลพบุรีนี่วางเรื่องระบบขนส่งมวลชนไว้ดีมากเลยตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยมีรถเมย์รถอะไรมาตั้งแต่นานมกาเลอยุธยานี่ก็ดีนะหรือแม้แต่นครสวรรค์เนี่ยที่เห็นง่ายๆแต่เมืองใหญ่ๆบางเมืองท่องเที่ยวบางเมืองไม่มีระบบขนส่งมวลชนใช่ไหมเช่นเชียงรายเชียงใหม่เนี่ยเชื่อว่าไม่มีลำปางนี่ลำพูนนี่ก็ไม่ลำปางจะมีหรือเปล่าลำพูนก็ไม่น่าจะมีนะมีก็สู้ลพบุรีอยุธยานครสวรรค์เขาไม่ได้นั่นเองนะครับเรื่องของเรื่องความเป็นจริงแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็วางขนส่งมวลชนไว้ดีมากแล้วมีรถไฟการทุกจังหวัดทุกท้องที่เลยนะรถไฟเข้าถึงหมดคนก็ใช้รถไฟแทนรถส่วนตัวกันเยอะญี่ปุ่นจะไม่ค่อยมีปัญหารถติดใช่ไหมแม้ในเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็ใช้จักรยานกันใช้เรือกันบ้างนะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่ใช้จักรยานมากที่สุดใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเลยใช่นะแต่งตัวธรรมดาไปทำงานเนี่ยใช้จักรยานแต่ของเราเนี่ยจะต้องแต่งตัวแบบนักปั่นจักรยานถึงจะออกจากบ้านไปปั่นออกกำลังกายไปปั่นนู่นปั่นนี่ถ้าเราใช้จักรยานในชีวิตประจำวันได้เป็นสิ่งที่ดีนะซื้อกับข้าวกับปลาหรือแม้จะขับปั่นจักรยานไปทำงานบ้านอยู่กันแค่กิโล2กิโลก็ต้องใช้รถยนต์สมัยนี้ออกป้ายแดงก็ยิ่งได้รับความชื่นชมจากเพื่อนร่วมงานกันยกใหญ่เลยค่านิยมมันเป็นอย่างนั้นนะบางครั้งเนี่ยที่ทำงานน่าจะมีที่เขาเรียกว่าที่อาบน้ำที่สำหรับล้างหน้าล้างตาคนที่เหงื่อกายเหงื่อออกมาอะไรออกมามันก็จะช่วยส่งมาจากที่การจอดรถจักรยานก็ต้องมีที่จอดมีที่ล็อกกุญแจบ้างอะไรบ้างก็เหมือนกับประเทศเนเธอร์แลนด์หรือฮอลแลนด์ที่เขามีที่จอดรถจักรยานมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกมีช่องทางสำหรับรถจักรยานพร้อมมูลนั่นเองนะครับฟังเพลงกันต่อนะครับI'm not afraid to die.
สบตาฉันเหมือนเดิมทักทายทำให้ใจฉันหายรู้สึกฝันร้ายคล้ายมีปมดอยเราต้องจากกันไกลเราต่างเศร้าใจเราต่างหลงคอยเป็นด้วยบุญฉันน้อยจึงปล่อยเธอคอยจนสายเกินไปเจอกันครั้งนี้ฉันมีความเศร้าหรือไทยคมอยู่ภายในหมดทางเผยใจให้เธอได้เห็นได้แต่มองตากันได้แต่โศกสันฉันผู้เหลือเด่นตาไม่อาจซ่อนเร้นทั้งหมดที่เห็นเป็นห่วงเสียดายโศกสันฉันผู้เหลือเด่นตาไม่อาจซ่อนเร้นทั้งหมดที่เห็นเป็นห่วงเสียดายคุณฟังอยู่ในรายการทองเอ็นเมืองฟ้าทาง103เมกะเฮิรตซ์อินบุรีเรดิโอสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมของชาวอินบุรีนะครับรายการนี้ก็เป็นรายการในโครงการเพลงอนุรักษ์เพลงไทยของ103เมกะเฮิรตซ์ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงในอดีตเพลงได้รับความนิยมสูงเป็นเพลงอมตะเพลงเงินล้านที่นำมาเปิดกันก็มีเพลงใหม่บ้างนะตามเรื่องของพลวัตที่จะต้องหมุนจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะทุกอย่างจะต้องมีสิ่งที่ใหม่ๆขึ้นมาเพลงก็ต้องแต่งขึ้นใหม่ๆจะเอาแต่เพลงเก่ามาร้องมาคงจะถึงการอวสานของตำนานเพลงไทยนะเพลงก็ต้องแต่งกันนะเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งเพลงก็แต่งกันขึ้นมาไม่หยุดหย่อนนะสมัยนี้อาจจะมีเพลงที่สะดุดไปบ้างเพลงลูกกรุงก็ไม่ค่อยจะแต่งกันอาจจะมีในละครบ้างหรือแม้แต่คุณที่คุณวงสกรนะครับนามสกุลนึกไม่ออกแล้วใจสะอาดผู้บริหารสถานีก็แต่งทางเพลงลูกกรุงลูกทุ่งนะเป็นแนวเดิมๆนะต้องแต่งกันขึ้นมานะไม่ใช่นักร้องเอาเพลงเก่ามาร้องมันก็จะกลายเป็นเรื่องอยู่กับที่ไปนั่นเองทุกอย่างต้องมีการต่อยอดเพลงสตริงสมัยใหม่ก็แต่งกันไปเถอะเพลงสตริงสมัยเก่าก็แต่งกันไปเถอะก็แต่งกันแก่งควบคู่กันไปก็ได้ใช่ไหมแต่ลูกทุ่งนี่ก็ยังแต่งกันอยู่ไม่หยุดหย่อนทั้งลูกศิลปินภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้นะแม้เพลงเพื่อชีวิตก็มีแนวภาคใต้ด้วยเดี๋ยวนี้แนวภาคอีสานก็ไม่ค่อยจะมีอีสานก็จะมีแต่แนวพื้นเมืองพื้นบ้านหมอลำประยุกต์ขึ้นมามีใส่ทำนองเร็วๆขึ้นมาบ้างละไม้คล้ายเพลงสตริงขึ้นมาบ้างก็มีขึ้นมาเยอะนะสำหรับแนวเพลงภาคอีสานภาคกลางนี่ก็ยังเป็นเรื่องของการแต่งสตริงสมัยใหม่ขึ้นมาเยอะลูกทุ่งก็อาจจะน้อยลงไปบ้างแต่อย่างไรก็ดีนะอย่างพระเอกลิเกนางเอกลิเกนี่ก็ร้องเพลงลูกทุ่งเด็ดขาดนะเอื้อนแบบสไตล์ลิเกนะมีความสุขสำหรับรายการนี้ก็นำมาเปิดบ่อยเช่นนี้นะครับเดี๋ยวฟังเพลง
แนวเพื่อชีวิตกันบ้างนะสัก 2-3-4 เพลงก่อนจะหมดเวลาไปนั่นกันนะครับI'm not afraid to die.
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการท้องถิ่นเมืองฟ้าแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับท้องถิ่นคือรากหญ้าปวงประชาต้องมาก่อนครับสวัสดีครับ